สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะที่ฉันมีอาการมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะคะอาการหลงลืมๆค่ะมีใครเป็นบ้างคะก่อนอื่นเลยนะคะที่ฉันว่าที่ฉันจะหาก่อนค่ะว่ากิ๊บเมื่อกี้ที่ฉันว่าที่ฉันจะติดกิ๊บอยู่ตรงไหนมีใครเห็นกิ๊บที่ฉันบ้างคะกิ๊บอยู่ตรงไหนคะอ้าวอยู่ตรงนี้คุณคะกิ๊บอยู่ตรงนี้ค่ะหลงลืมง่ายบ้างค่ะช่วงนี้นะคะบางทีก็คิดอยู่ค่ะว่าดิฉันเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอาการหลงลืมเฉยๆนะคะมาฟังกันค่ะคุณขาหลายๆคนนะคะบอกเลยค่ะว่าอาจจะมีอาการลืมกุญแจรถนะคะลืมกุญแจบ้านว่าอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าปิดแก๊สหรือยังเมื่อกี้ล็อกประตูหรือยังนะตอนออกมาเดินออกมาจากรถแล้วล็อกรถหรือยังยังไงงงบางทีนะคะก็สับสนว่าทำไมตัวเองขี้ลืมขนาดนี้หรือว่าคนใกล้ตัวขี้ลืมขนาดนี้จริงๆค่ะโดยมากนะคะตัวเองนะคะจะไม่รู้ค่ะว่าตัวเองเนี่ยขี้ลืมหรืออะไรยังไงขนาดไหนโดยมากนะคะที่สังเกตเห็นนะคะคือคนใกล้ตัวค่ะคนในครอบครัวจะเห็นชัดมากค่ะว่าเราเป็นคนขี้ลืมขนาดไหนและขี้ลืมแบบมันน่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าอ่ะมาฟังกันนะคะทุกคนค่ะภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์คืออะไรคะคือภาวะที่เซลล์สมองนะคะมีความเสื่อมนะคะจากสาเหตุต่างๆนะคะเริ่มจากสมองส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ลุกลามไปยังสมองส่วนอื่นๆนะคะทำให้ผู้ป่วยนะคะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะกระทบทั้งการพฤติกรรมนะคะการพูดความจำนะบุคลิกภาพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยค่ะเรามาดูปัจจัยเสี่ยงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะปัจจัยเสี่ยงนะคะแยกเป็น3แบบค่ะคุณขาแบบแรกนะคะคือปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะก็คือปัจจัยเสี่ยงของเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะคนเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเซลล์สมองเนี่ยก็มีความเสื่อมไปด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีค่ะความจำเนี่ยจะลดลงอยู่แล้วค่ะคุณขาและอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้ค่ะก็คืออย่างเช่นพวกโรคประจำตัวต่างๆนะคะเช่นไขมันความดันเบาหวานในพวกนี้ค่ะมันก็จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยเกิดการตีบเกิดการตันได้นะคะทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมตามมาได้ค่ะแต่ว่าข้อ2นี่นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะแล้วก็ปรับปรุงไลฟ์สไตล์ของเรานะคะให้มันห่างไกลจากโรคพวกนี้ได้ค่ะและข้อ3นะคะก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารอะไรเดิมๆนะคะป้าถามว่าวันนี้กินอะไรลูกกะเพราไข่ดาวค่ะวันนี้กินอะไรคะกะเพราไข่ดาวค่ะป้าทุกวันคือไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนาะแบบว่าใช้แบบเดิมๆชอบไปที่เดิมๆชอบกินอะไรเดิมๆแบบนี้นะคะก็มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยนะคะที่มีโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็ไม่ได้รับการรักษานะคะทำให้สมองส่วนความจำนะคะฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันเหี่ยวเล็กกว่าคนปกติค่ะอันนี้นะคะก็เป็นภาวะสมองเสื่อมตามมาได้ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ชอบเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคมค่ะคุณขาแบบว่าชอบอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวนะไม่ชอบคุยกับใครชอบดูทีวีชอบเล่นเกมอย่างเดียวแบบนี้ก็มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเหมือนกันค่ะอัลไซเมอร์นะคะมีอยู่2เฟสค่ะคุณขาเฟสแรกนะคะคืออายุน้อยกว่า60ปีค่ะก็คือมาจากพันธุกรรมนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะคืออายุมากกว่า60ปีนะคะก็คือมาจากพันธุกรรมบวกกับการใช้ชีวิตค่ะเครียดง่ายไม่ปล่อยวางงานยุ่งสมองคิดตลอดเวลาคิดนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็พวกนี้ค่ะก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ค่ะคุณคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการสังเกตคนใกล้ตัวกันค่ะว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะอ่ะข้อแรกนะคะเรามาดูกันค่ะอาการหลงลืมค่ะคุณขาเช่นลืมสิ่งของนะคะหรือว่าลืมว่าพูดอะไรออกไปนะคะแต่ว่าอาการหลงลืมของโรคสมองเสื่อมเนี่ยค่ะเขาจะหลงลืมแบบพิเศษค่ะคือว่ามันจะไม่เหมือนเราที่แบบพอสมมติว่าเราคุยกันใช่ไหมกับเพื่อนบ้านอยู่แล้วก็มีคนพูดถึงกับข้าวสมมติเราตั้งหม้อกับข้าวไว้พูดถึงกับข้าวเราจะนึกขึ้นมาออกทันทีเลยค่ะว่าโอ๊ยฉันตั้งหม้อเอาไว้แบบนั้นค่ะแค่เป็นอาการหลงลืมแต่คนที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะสมมติตั้งหม้อกับข้าวไว้ค่ะแล้วก็มีคนพูดถึงนะคะเขาจะนึกไม่ออกเลยค่ะว่าเขาตั้งหม้อเอาไว้นะคะก็คือแล้วก็อาจจะมีอาการแบบว่าเอากุญแจนะคะไปแช่ในตู้เย็นอะไรแบบนี้ค่ะแบบว่ามันมีความผิดไปจากปกติอ่ะมันไม่เหมือนลืมปกติอะค่ะอันนี้นะคะคนใกล้ตัวมีหรือเปล่าลองเช็คกันดูนะคะแล้วก็อาจจะมีการลืมวันสำคัญต่างๆอย่างเช่นทุกปีเนาะไม่เคยลืมวันเกิดสามีหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปีนี้คือลืมวันเกิดลูกลืมวันเกิดสามีลืมวันเกิดตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นสัญญาณเตือนมาแล้วค่ะว่าอาจจะเป็นนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการข้อสองนะคะคือสับสน
วันที่วันเวลาวันนี้วันที่อะไรนะเมื่อเช้าถามไปแล้วนะแล้วก็เที่ยงถามอีกเย็นถามอีกถามคำถามเดิมซ้ำๆตลอดเวลาถึงแม้ว่าญาติหรือคนใกล้ตัวเนี่ยตอบไปแล้วนะคะก็ยังถามอยู่ถามซ้ำๆค่ะอันนี้นะคะมาแล้วค่ะโรคนี้นะคะหรือว่าจำคนในครอบครัวไม่ได้จำบุคคลสำคัญไม่ได้นะคะลูกไปต่างจังหวัดมานานประมาณเดือนนึงกลับมาครั้งนึงรอบนี้กลับมาเธอเป็นใครอ่ะจำไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือมาแล้วค่ะใช่แล้วค่ะต้องไปตรวจนะคะหรือว่าไปข้างนอกนะคะกลับบ้านไม่ถูกค่ะจำบ้านไม่ได้นี่หนักนะคะคุณขาหรือว่ามีปัญหาด้านการสื่อสารคุณขาบางทีอันนี้คือปากกาใช่ไหมคนธรรมดาก็จะรู้คือปากกานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะแบบว่าช้อนอันนี้คือช้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรียกซ่อมว่าจานเรียกทีวีว่าโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะบ่งบอกเลยว่าเขามีปัญหาด้านการสื่อสารเขาจะพูดออกมาไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สนใจสิ่งที่ชอบทำอย่างเช่นเคยชอบปลูกต้นไม้ตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆไม่ชอบปลูกไม่ชอบดูหนังเรื่องนี้อันนี้หนังเรื่องนี้ไม่อินหรือว่ามีปัญหาในการใช้โทรศัพท์หรือว่าการเข้ารหัสอะไรแบบนี้คือจำรหัสอะไรไม่ได้เลยคลับคล้ายคลับคาอะไรก็คือไม่มีก็คือจำไม่ได้ใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้กด ATM ไม่ได้เนาะเพราะว่าจำรหัสไม่ได้อะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าจะเริ่มมีการแบบไม่สนใจอะไรเลยค่ะแบบว่าตัวเองเนี่ยคือไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แปรงฟันไม่ได้สระผมคือเรื่องความสะอาดของร่างกายเนี่ยไม่เกี่ยวกับความขี้เกียจนะคะคุณหมายความว่าเขาไม่รู้ว่าเขายังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรพวกนี้เขาไม่ได้สนใจลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยนะคะคือแต่ละวันก็คืออยู่เฉยๆเพราะว่าเขาจำอะไรไม่ได้แบบนั้นหรือว่าเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่แบบเป็นคนแบบใจดีธรรมะธรรมโมหรือว่าเป็นคนแบบพูดจาเรียบร้อยช่วงนี้คือเกรี้ยวกราดพูดจาไม่สุภาพแบบว่าอารมณ์รุนแรงเราจะได้เห็นนะคะว่าคนที่ดูแลคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือคนที่ใกล้ชิดเนี่ยจะถูกตราหน้าว่าเขาไม่ให้ฉันกินข้าวเลยฉันไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานมันด่าฉันมันขโมยทองฉันไปอะไรแบบนี้ค่ะและที่สำคัญนะคะโรคนี้เนี่ยมันจะทำให้พฤติกรรมของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วอ่ะมันกระทบทั้งคนไข้เองเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเวลาในความรู้สึกอ่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าคนดูแลอ่ะต้องเข้มแข็งมากจริงๆอ่ะเพราะว่าเวลาโดนแบบนี้โดนซ้ำๆอ่ะมันก็รู้สึกเนาะแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่าเวลาที่ผู้ป่วยเขาพูดอะค่ะก็คือมันไม่ใช่เป็นตัวเขาที่พูดออกมาแต่มันด้วยโรคของเขาที่พูดออกมาสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องเข้าใจเขาไงเห็นอกเห็นใจเพราะสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่ตัวเขาอะค่ะมันเป็นอาการของโรคแบบนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเราจะป้องกันในการที่จะเป็นโรคนี้ได้ยังไงเพราะว่าพอเป็นแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันเหนื่อยแล้วมันหนักจากที่มีอาการนะคะตามที่เล่าไปแล้วนะคะเราก็ต้องพาผู้ป่วยนะคะไปพบแพทย์ค่ะซึ่งแพทย์เขาจะทำการวินิจฉัยนะคะโดยการซักประวัติโดยละเอียดเลยค่ะประวัติเนี่ยจะได้มาจากญาติหรือคนใกล้ตัวคนดูแลนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะรู้นะคะว่าคนไข้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็ซักประวัติหาประวัติพันธุกรรมนะคะในครอบครัวค่ะแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะคะแล้วก็มีการส่งทำโพซิตอนสแกนนะคะหรือว่าเพทสแกนนะคะใช้ในการสแกนสมองนะคะดูสารอะไมลอยด์ค่ะว่ามันมีอยู่ในสมองหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะตรวจหาสารพันธุกรรมต่างๆนะคะหาพวกว่ามันมีโปรตีนบางชนิดนะคะที่เกาะอยู่ในสมองแล้วทำให้สมองเนี่ยสั่งการได้ช้าลงหรือเปล่านะคะแต่โกสแตนดาร์ดจริงๆนะคะตามทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าจะรู้ได้แน่ชัดเลยนะคะก็คือการเนี่ยผ่าสมองคนไข้ซึ่งการผ่าสมองนะคะต้องผ่าตอนที่ผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะถึงจะผ่าดูนะคะเราจะเจอสารที่เรียกว่าเบต้าอะไมลอยด์ค่ะคุณขามันเป็นคล้ายๆเมื่อไขมันนะคะเกาะอยู่บริเวณเซลล์สมองค่ะซึ่งไขมันพวกนี้มันก็จะจากไขมันที่เรากินอะไรพวกนี้ค่ะเข้าไปนะคะซึ่งเวลาที่สมองเนี่ยเขาจะสั่งการนะคะก็จะมีการยิงสารอะซิติลโคลีนนะคะออกมาค่ะแต่พอไอ้เจ้าเมือกเบต้าอะไมลอยด์มันเคลือบอยู่นะคะมันทำให้ยิงสั่งการออกมาไม่ได้ค่ะแล้วก็มีอาการอย่างที่เล่าไปค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการปฏิบัติตัวกันบ้างนะคะครอบครัวหรือว่าคนดูแลนะคะในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคความจำเสื่อมสมองเสื่อมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าสมองนะคะก็เหมือนแขนขาของเราค่ะถ้าหากว่าไม่ใช้งานนะคะมันก็จะฝ่อจะรีบไปนะคะเรานะคะต้องพาผู้ป่วยนะคะทำกิจกรรมต่างๆนะคะฝึกสมองนะคะอย่างเช่นอาจจะถ้าเกิดผู้ป่วยชอบปลูกต้นไม้นะคะก็อาจจะปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าถ้าผู้ป่วยชอบเล่นเกมหมากฮอตหมากรุกอย่างนี้ค่ะก็พาเล่นเกมต่างๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าโรคนี้นะคะมันไม่มีทางหายนะคะมันมีแต่ทรงกับสุดลงไปนะคะหัวใจหลักสำคัญนะคะคือเราจะต้องให้ความรักแล้วก็ความเข้าใจค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือต้องทำให้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็มีความสุขร่วมกันค่ะ
ค่ะและการป้องกันนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะมีพันธุกรรมนะคะที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะคะเราจะต้องงดความเครียดหลีกเลี่ยงความเครียดอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆนะคะเพราะความเครียดนะคะมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะอย่างน้อยนะคะวันละ6-8ชั่วโมงค่ะแบบหลับสนิทเลยนะแล้วก็ต้องหมั่นออกกำลังกายนะคะเป็นประจำค่ะแล้วก็งดการสูบบุหรี่ดื่มสุรานะคะหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะและก็การรับประทานอาหารนะคะควรรับประทานอาหารนะคะที่มีปลานะคะพวกปลานะคะพวกโอเมก้า3นะคะที่มี DHA แล้วก็ EPA ที่สูงๆนะคะช่วยในการสร้างเซลล์สมองค่ะช่วยให้เซลล์สมองของคนเราเนี่ยนะคะถูกทำลายช้าลงค่ะอย่างเช่นพวกปลาแซลมอนนะคะปลาทูน่านะคะหรือว่าพวกน้ำมันตับปลาฟิชออยล์ต่างๆค่ะแล้วก็อาจจะทานพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะพวกพืชกลุ่มเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะสตรอเบอร์รี่นะคะรับประทานพวกสารต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้นะคะแล้วก็ทานพวกตระกูลถั่วนะคะพวกอัลมอนด์นะคะถั่วเหลืองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าตระกูลถั่วทั้งหลายค่ะอันนี้ก็ช่วยชะลอนะคะได้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะใบแปะกล้วยหรือว่าพวกกิงโกะต่างๆนะคะแปะกล้วยที่อยู่ที่ใบนะคะสำคัญตรงใบเลยค่ะช่วยสร้างสารสื่อประสาทนะคะพวกอะซิทิลโคลีนที่บอกไปค่ะและหลักสำคัญนะคะจริงๆแล้วนะคะคือว่าในทุกวันนะคะคนเราจะได้รับอะไรต่างๆมาในสมองเนาะเวลาคนที่ใช้สมองเยอะเนี่ยก็ต้องรู้จักเคลียร์เมมออกไปบ้างนะคะรู้จักปล่อยวางนะคะทำสมาธินะคะส่วนใครที่ไม่ค่อยได้ใช้สมองนะคะอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้จักฝึกสมองนะคะทางสายกลางคือสำคัญที่สุดค่ะที่สำคัญคือต้องทำจิตใจให้แจ่มใสนะคะอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากจริงๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแนนก็คิดว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ความรู้จากคลิปนี้ไปบ้างนะคะไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ